3คนครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทีมงานมาอย่างกี่คนมีท่านใดบ้างครับนี่ครับวันนี้มาร่วมมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลเจ้าวาดวัดเกินกฐินของทีมงานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่ครับมุกประพัดสอนฮะอยู่ในทีมคณะบริหารชมรมนี่กบนะกบอ๋อนี่ครับกบนี่คณะบริหารชมรมตามลพบุรีครับตามลพบุรีพี่สมพงษ์เนี่ยอยู่คณะบริหารชมรมตามลพบุรีเป็นกรรมการนะครับแล้วก็มีพี่สุรพงษ์นี่เป็นคณะบริหารชมรมกันนี่ตายบางโพงนี่พี่สุชาติครับนี่พี่สุชาติพี่ใหญ่นะครับคนพื้นที่นี่อยากดูคนไลฟ์สดเนี่ยคนไลฟ์สดคนนี้แหละประหลัดมีการถวายครับ
นี้ทางหมอหายาเลยที่ตรงนึงอะไรคอโยมเนี่ยนี่ปลัดอามครับปลัดอามเนี่ยปลัดอามครับนี่ป๊อปป๊อปบังครึ่งป๊อปบังครึ่งนักร้องเนี่ยเขาร้องนำสองชมรมคนนี้ครับอันนี้เขาเป็นพันเหรอนี่นะครับเขาเป็นพันปีละครั้งครับของชมรมโทษกล้องแล้วนะมุกประพัฒน์สอนนะยอดวันมาร่วมสักการะอายุวัฒนธรรมมงคลเย็นครับเย็นเย็นอาตมาจำลองนี่ยอดหมูกระทะทีมงานยอดหมูกระทะนี่เจ้าแกมนะเนี่ยเจ้าแกมนี่ที่ปรึกษากิตติประศักดิ์ชมรมครับพี่ยกหน่องครับแล้วก็เจ้าหนุ่มหนุ่มบ้านเราบ้านเรามีทั้งเขามีทั้งเราอ่ามีทั้งเขามีทั้งเราครับเนี่ยนี่นะครับไม่มีนะนายมันอบรมแล้วนี่ครับอาโกครับนี่ฝ่ายประสานงานชมรมครับนี่คนนี้ครับนี่นะครับตรงท่านนี้เลยนะครับละครั้งนะครับนี่คือบรรยากาศที่วัดเกิดกฐินนะครับนี่นะครับก็ติดแมสนะครับบางท่านก็ฉีดยาวัคซีนกันมาหมดนะอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับนี่นาวัดนะครับนาวัดอยู่วัดเกิดครับเนี่ยนะครับนี่ครับแยกกันเดี๋ยวแก้กันกับรอบหน้านี่ครับตัววัตถุมงคลนะครับวัดเกินกระถิ่นมาดูได้ครับครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับจะให้รู้จักคนถักตะกุดวัดเกินกระถิ่นนี่นะครับนี่เนนน้อยครับเนนน้อยเนนวินครับเนนนี่ก็เป็นข้าราชการชมรมนี่นี่นี่คนถักตะกุดครับคนนี้แหละอันนั้นเจ้าของกิจการดอกไม้สดไม่ใช่เนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เขาเรือนหอใกล้เสร็จยังอย่าเรียกว่าเรือนหอเรียกว่าลงเชือดนี่ฮะดูหน้าชัดๆเลยแล้วคนนี้แหละที่ไลฟ์สดนะครับคนนี้แหละเนี่ยหน้าชัดๆเลยนะครับหล่อเราเอาการครับไม่เคยกลัวใครนะครับแต่กลัวอยู่คนเดียวกันกลัวเมียครับไอ้ผมกลัวเมียกลัวหมาดีกว่าก็อย่างนี้ครับวัดเกินกฐินเนี่ยก็จะเป็นทีมงานชมรมโอ้ได้เจอเป็นประมาณปีครึ่งหน้าโหครับโดยบารมีหลวงพ่อเพี้ยนนะครับทุกท่านนะครับนี่ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับจะทำการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับด้วยอำนาจบารมีของหลวงพ่อเพียรทุกท่านนะครับเป็นเฮงรวยๆทุกท่านนะครับ